ครับสวัสดีครับท่านครับท่านครับวันนี้วันศุกร์ที่18มกราคมพุทธศักราช2556นะครับวันนี้เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งนะครับก็คือวันยุทธาธีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมยืนอยู่ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยานะครับศูนย์ราชการจังหวัดพะเยานะครับวันนี้ท่านชูชาติเกลาแปงนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยเหล่าข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนและก็ทางกลุ่มพลังมวลชนต่างๆนะครับได้มาพร้อมกันที่นี่นะครับเพื่อประกอบพิธีในวันสมเด็จวันยุทธาธีนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมขอนำท่านไปชมบรรยากาศพิธีอันสำคัญยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและก็เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในโอกาสที่ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับเชิญครับวันนี้ท่านณัฐยพรศรีสุบรรณผู้ว่าการจังหวัดพะเยาได้นำทีมงานของข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาทุกท่านมาร่วมพิธีดังกล่าวเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนเรศวรมหาราชที่ทรงมีต่อคนไทยทุกคนสำหรับความเป็นมาของวันยุทธาธีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2548ได้กำหนดให้วันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันยุทธหัตถีซึ่งตรงกับวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาเมื่อวันที่18มกราคม2135นั่นเองเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปโดยจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประกอบพิธีซึ่งจะเป็นพิธีการถวายพานพุ่มดอกไม้สดของหน่วยงานราชการเอกชนและพลังมวลชนต่างๆและหลังจากนั้นเป็นคำกล่าวถวายราษฎรดีโดยท่านชูชาติกิลาแปงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาข้าพเจ้านายชูชาติกิลาแปงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยประสบนิกรชาวจังหวัดพะเยาได้พร้อมกันมาชุมนุมณมณฑลพิธีในวันนี้ขอพระราชทานพระบรมราชโองการกราบบังคมทูลต่อดวงพระวิญญาณแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าซึ่งเหล่าพระพุทธญาติหลายต่างลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงขอบคู่เอกราชของชาติไทยและทรงสถาปนาความเข้มแข็งมั่นคงแก่ประเทศไทยมาในอดีตการอันนำมาซึ่งความสุขสงบและเกียรติภูมิของราชอาณาจักรมาถึงการปัจจุบันการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณอนุสรณ์ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระวีรกรรมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยจนกลายเป็นภาพลักษณ์ของความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของชาวไทยที่มีความสมัครสมานสามัคคีเสียสละต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชของชาติให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงกราบเข้าทุกวันนี้ในวาระโอกาสพิเศษนี้ข้าพุทธเจ้าในนามของพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดพะเยาขออำนาจแห่งพระบารมีของพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองประเทศไทยอาจารย์สารพัดพิพิธภัยให้สูญสิ้นพระราชทานพระเมตตาคุณให้ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับความสุขสวัสดิ์ประทับรักติดใจสำเร็จทุกพวกตามความมุ่งหวังทุกประการเถิดครับวันยุทธหัตถีพระนเรศวรมหาราชนะครับปี2556นี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปโดยราบรื่นนะครับแล้วก็ปีหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ